ศาสนิกชนชาวตำบลบางปูและผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีจันทประดิษฐ์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2563ที่วัดศรีจันทประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพระมหาสมิทธิ์โชติโกเจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทประดิษฐ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชาให้กับพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปูและผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาร่วมพิธีจากนั้นร่วมกันสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์เป็นการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญสำหรับวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563เป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ4ประการซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตและเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกณเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติดีไปในทางที่ถูกต้องอันนำมาซึ่งสถาบันศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน